ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอในส่วนของงาน Finish Part นะครับที่เป็นคำสั่ง Finish นะครับเป็นรายชื่อว่าคำสั่ง Muffin นะครับเป็นหลักๆนะครับตัวโปรแกรม Top Solid มีคำสั่งที่ Finish นะครับคำสั่งราย Finish เนี่ยอยู่เยอะมากนะครับยกตัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับตัวอย่างของราย Finish เนี่ยมีอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นนะครับ Parallel นะครับก็คือตามเทรนนะครับหรือ Muffin นะหมุนควงนะครับที่เป็น Constant Pitch นะครับคือควงลงไปนะครับ Constant Z นะครับตาม Projection นะครับตามผิวตามเส้นนะครับมัฟฟินนะครับวิ่งควงลงไปนะครับโปรเจคชันนะครับสไปรัลนะครับก็ตามโค้งตามอะไรพวกนี้ตัวโปรแกรมท็อปสเตียร์จะมีคำสั่งฟินิชพาร์ทนะครับอยู่ประมาณ 5-6 ลายนะครับในการกัดวันนี้นะผมจะมานำเสนอในส่วนของสัก1ลายนะครับจะเป็นในส่วนของลายมัฟฟินนะครับว่าวิธีใช้นะครับลายมัฟฟินลักษณะเป็นแบบนี้นะครับการควงลงไปตั้งแต่ด้านบนลงข้างล่างเนี่ยวิธีการเลือกนะครับให้เป็นลักษณะเป็นแบบนี้ทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเรามีชิ้นงานก่อนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับพอเราได้ชิ้นงานเสร็จปุ๊บนะครับผมคลิกขวานะครับในพื้นที่ว่างเลือกคำสั่ง finish นะครับใน 3D จากนั้นเปลี่ยนโหมดนะครับตรงนี้นะครับอย่างที่บอกคือมันมีอยู่ประมาณ6คำสั่งนะครับคำสั่งที่ผมจะใช้ตอนนี้คือคำสั่ง muffin นะครับ muffin จากนั้นเลือก tool นะครับผมต้องการเลือก tool ที่ diameter 6 มิล นะครับทูนเป็นทูนที่เป็นบอลโน้ตนะครับไดมิเตอร์6นะครับคัตติ้งที่25นะครับความยาวที่70นะครับเทมเพลตนะครับโฮเดอร์เป็นแบบไหนนะครับการจับทูนนะครับจับยังไงนะครับจากนั้นนะครับเราไปที่จิโอเมตรีกันเลยนะครับจุดสำคัญอยู่ที่จิโอเมตรีนะวิธีการเลือกนะครับเพราะว่าการคีย์ค่านะครับมันจะมีอยู่หลายรูปแบบมากสมมตินะครับยกตัวอย่างชิ้นงานชิ้นนี้นะครับเฟิร์สเคิร์ฟเคิร์ฟอยู่ตรงไหนนะครับเฟิร์สเคิร์ฟคือเคิร์ฟที่อยู่ด้านบนนะครับลัสเคิร์ฟนะครับจากนั้นอ่ะเฟิร์สเคิร์ฟก่อนนะครับพอเราเฟิร์สเคิร์ฟเสร็จปุ๊บนะครับผมเลือกเป็นบินารี่โหมดเป็นอินไซด์นะครับ2มิลนะครับออฟเซตเรดิอัสออก2มิลนะครับก็คือออกจากขอบอินไซด์ตัวนี้ออก2มิลนะครับจากนั้นนะครับลัสเคิร์ฟก็คือจุดไหนนะครับผมบอกจุดพอยต์ด้านล่างสุดเลยนะครับแล้วก็เราก็ต้องทำการเลือกนะครับในส่วนของตัว synchronize station curve นะครับ synchronize station curve คือตัวไหนคือตัว curve เล็กด้านล่างนะครับ synchronize คือให้มันโค้ง curve นะครับที่มีค่า step over นะครับ 0.5 ที่เท่ากันหมดค่อยๆวิ่งลงมาจากด้านบนสุดลงมาด้านล่างนะครับจากนั้นก็ทำการกดโอเคนะครับให้ตัวโปรแกรมคำนวณให้นะครับว่าโปรแกรมทำการวิเคราะห์คำนวณนะครับในส่วนของตัวที่เราเลือกผิวเลือกเส้นไปเมื่อกี้นานไม่นานก็ขึ้นอยู่กับชิ้นงานเป็นหลักนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็เราก็จะได้เข้าไปดูกันนะครับและเราจะได้ลายในส่วนของตัวลายในส่วนของตัวมัฟฟินนะครับที่เป็นลายฟินิชนะครับว่าชิ้นงานเคิร์ฟเป็นที่วิ่งลงมาเท่ากันหมดเลยนะครับจนถึงก้นหอยด้านล่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกลายหนึ่งนะครับในลายฟินิชพาร์ทของตัวโปรแกรม Top Suite 7ชื่อว่าคำสั่ง Muffin นะครับ